วัสดีครับทุกท่านผมชุดแรกนี้มีภารกิจที่ยากลำบากคือการเสนอทางออกของวิกฤตชุดที่สองคนข้างใต้คือรัฐธรรมนูญในฝันซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะฝันได้แต่จะต้องทำให้ฝันเป็นจริงขอสไลด์แรกต่อไปครับมันควรจะเคลื่อนขึ้นไปแต่มันไม่เป็นไรเรารู้ดีว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้นะครับการใช้มันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อควบคุมประชาชนไม่ใช่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีต้องถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของคสช.ของทหารตำรวจราชการและทุนของชาตินะครับก็คือกลุ่มคนที่ปกครองประเทศในปัจจุบันฉะนั้นรัฐธรรมนูญในฝันต้องเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนสำหรับผมนั้นรัฐธรรมนูญในฝันจะมีหลักการอยู่เพียง5ข้อเช่นครับจะต้องให้รับประกันกับประชาชนทั้งประเทศในทั้งหมด5เดือนเรื่องแรกก็คือรับประกันว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงในทุกมิติประการที่สองก็คือรับประกันของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประการที่สามคือรับประกันด้านสิทธิเสรีภาพในการในความคิดและการแสดงออกหลักที่สี่ก็คือหลักประกันการความเสมอภาคของคนในประเทศและหลักที่ห้าเป็นหลักประกันด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนผมจะยกตัวอย่างเท่านั้นในอาข้อนี้จึงขอเริ่มด้วยข้อแรกครับสไลด์ต่อไปเป็นหลักประกันด้านการเป็นเจ้าของประเทศนะครับขออนุญาตจริงๆมันควรจะขึ้นเทียนข้อไม่เป็นไรนี่ข้อสั้นนะเดี๋ยวขอที่นั่งขอภัยด้วยนะครับเองครับตรงนี้ผมมองว่าต้องเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับเขตระดับท้องถิ่นและท้องถิ่นสมาชิกรัฐสภานายกรัฐมนตรีเข้ามาจากการเลือกตั้งนะครับต้องเป็นผู้นายต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาพรรคการเมืองจะต้องไม่มีการคุมว่าคุณจะจดทะเบียนได้หรือไม่ได้นะครับพรรคการเมืองต้องจัดตั้งขึ้นมาได้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากคนมารวมกันอยากตั้งพรรคการเมืองไม่มีใครมายกได้นะครับประเด็นเนี่ยการบริหารราชการส่วนภูมิภาคผมยกแล้วหมดไม่ว่าจะเป็นระบบผู้ว่าราชการในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งแทนชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องทรัพยากรในพื้นที่ของตนนะหน่วยงานของตำรวจทหารและราชการควรจะมีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นทางการที่มีองค์ประกอบเป็นมาจากภาคประชาชนหลัก
โรงเรียนโรงพยาบาลเป็นของชุมชนอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองครับมาขอถัดไปครับเชิญเรียนใช้รับประกันด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับผมคิดว่าที่เกิดขึ้นได้เราจำเป็นสังคมที่ปลอดอาวุธคือไม่มีการถืออาวุธในมือประชาชนแม้แต่ทหารจะมีหรือไม่มีนั้นก็ไม่แน่ใจจำนวนทหารจะต้องลดลงอย่างมากถ้าเราไม่ลดทหารลงนะครับปัญหาจะมีอยู่ต่อไปทหารควรจะมีเพียงน้อยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่จะเกิดสงครามได้ง่ายๆเพียงพอเท่าที่จำเป็นตำรวจต้องขึ้นต่อองค์กรท้องถิ่นกฎหมายต้องรับรองความหลากหลายของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นความใดหลากหลายทั้งเพศเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมจะมีในเรื่องของระบบยุติธรรมมีความสำคัญมากแล้วผมขอเสนอว่าจะต้องมีระบบดุคุณจะต้องมีประชาชนที่ร่วมในขั้นตัดสินคดีต่างๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนในคุกมากที่สุดในโลกถ้าเทียบกับจำนวนประชากรประเทศหนึ่งนะครับเรามีในประชากร60ล้านเรามีคนอยู่ในคุก 300,000 กว่าคนส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนจนส่วนใหญ่ความคิดก็เด็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องมีคุกนะถ้าจะมีเรือนจำจริงๆเรือนจำไม่ควรจะมีไว้เพื่อลงโทษแต่ควรจะมีไว้เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้แก้ไขที่จะอ่านเอาเองก็แล้วกันครับแต่นี่คือองค์ประกอบของการสร้างสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้โดยสันตินะครับข้อต่อไปครับข้อนี้ผมไม่พูดได้มากนะครับทุกคนเข้าใจเรื่องความจำเป็นในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการคิดการแสดงออกสิ่งที่ทนายอานนท์พูดเมื่อวันก่อนในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับก็จะเป็นคำพูดที่พูดได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรและเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ได้นะครับต่อไปครับขอถัดไปสไลด์ถัดไปเรื่องรับประกันในความเสมอภาพเราต้องทำให้มีความเสมอภาพภายใต้กฎหมายสังคมเราต้องเป็นสังคมที่หลากหลายแต่เสมอภาพนะครับโดยเฉพาะความเสมอภาพในทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคต่างๆระหว่างเมืองกับชนบทนะครับความเสมอภาคในการเข้าถึงสุขภาพการศึกษาครับแล้วก็ต้องมีการควบคุมทุนขาดนะครับถึงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศเราขนาดนี้มีคุมทุนขาดเพียงไม่กี่กลุ่มนะครับที่คุมเศรษฐกิจของประเทศเราอันนี้ต้องแก้ขอจุดสไลด์ท้ายครับรับประกันด้านคุ
ณภาพชีวิตของประชาชนจะต้องใช้ระบบรับสมัครให้ถูกต้องนะครับรวมถึงเราควรจะใช้ระบบที่กำลังทดลองใช้กันอยู่ในบางประเทศดังนี้ก็คือระบบรายได้พื้นฐานทั่วหน้าครับคือเราควรให้รับประกันกับประชาชนว่าทุกคนจะได้รายได้อย่างขั้นต่ำที่พออยู่ได้อย่างไม่ยากลำบากขึ้นไปเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราทำได้ครับนี่คือความฝันของผมขอบคุณครับวันนี้พาลูกมาด้วยนะฮะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์ชอนครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนะครับงั้นผมขอลาก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องแชมป์นะน้องแชมป์ก็บอกว่าพี่จะคุยอะไรอ่ะผมแบบคุยคนสุดท้ายอ่ะมันจะเหลืออะไรให้ผมพูดบ้างเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็อยากจะบอกน้องแชมป์ว่าก็พออาจารย์ชอนขึ้นมาก็จริงๆก็หมดเรื่องพูดแล้วนะครับนะฮะก็ครอบคลุมมากๆเลยนะครับนะแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เบสิกมากกว่านะครับก็อยากจะย้อนกลับมาในสิ่งที่คุณพ่อผมพูดนะครับก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันช่างยาวแล้วก็เข้าใจยากเหลือเกินนะครับอันนี้ผมก็การันตีนะครับว่าตอนที่รัฐธรรมนูญปี40ออกมาเนี่ยนะครับนอกจากคุณพ่อผมเนี่ยนะครับจะให้ลูกศิษย์นะครับคัดรัฐธรรมนูญส่งให้คุณพ่อทุกๆเทอมแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็โดนสั่งให้คัดรัฐธรรมนูญส่งคุณพ่อเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนประเด็นนี้เต็มที่เลยนะครับก็คือช่วยสั้นลงแล้วก็ช่วยให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเห็นแก่ลูกศิษย์ของคุณพ่อผมทุกคนด้วยละกันนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับนะฮะ มันยาวไปจริงๆครับนะฮะผมมีโอกาสได้สัมผัสต้องมานั่งคัดตอนช่วงปิดเทอมนะครับคัดจนมือหงิกมืองอนะครับแล้วก็ต้องมานั่งอ่านให้คุณพ่อฟังอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสได้สัมผัสมันแล้วก็รู้สึกเลยว่าอันนี้แหละเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ประชาชนคนไทยไม่มีโอกาสได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับรัฐธรรมนูญของเรานะฮะอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีหลากหลายฉบับมากแล้วก็ถูกฉีกทุกๆครั้งด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นต่อมานะครับหรือว่าความฝันต่อมาที่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับกับรัฐธรรมนูญในฝันของผมนะครับก็คือผมหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนะครับหรือว่าที่เรากำลังวาดฝันกันอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายที่จะไม่โดนฉีกแล้วนะครับอันนี้เป็นความฝันแล้วก็ความหวังของผมมากๆเลยนะครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยล้าหลังเหลือเกินนะครับแล้วก็มันสร้างความชะงักให้กับความพัฒนาความเจริญของประเทศของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเป็นสิ่งที่ผมฝันไว้แหละแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับผมว่าผมอาจจะพูดไม่ถึง5หรือ10นาทีก็ได้นะครับนะจริงๆไม่ได้ยาวมากอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือสิ่งที่มีการระบุเอาไว้บอกว่าใครก็ตามที่อยู่ใต้กฎหมายเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องอยู่ใต้กฎหมายจริงๆนะครับผมหวังจริงๆว่าสิ่งที่มีการระบุการที่มีการระบุคำเหล่านี้ไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ตามแล้วก็ฉบับในฝันของเราเนี่ยนะครับทุกๆคนก็อยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันอันนี้ผมหวังจริงๆนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญในฝันของเราอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมมักจะพูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อนะคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเสมอนะครับแล้วก็มักจะชอบหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานำเสนอในรายการเสมอเนี่ยก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจซึ่งผมก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่ารัฐธรรมนูญในฝันของเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จองก็ได้บอกไปนะครับว่าเมื่อจะเป็นเรื่องของการยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอต่างๆนี้เนี่ยแล้วก็มาเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วผมหวังมากๆเลยว่านอกจากจะเป็นเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับ3อำนาจที่เป็น
แกนหลักสำคัญในการปกครองประเทศนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการนะครับสามสิ่งนี้นะครับนอกจากจะคานซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของอำนาจเนี่ยนะครับผมคิดว่าสามอำนาจนี้ควรจะต้องมาจากประชาชนอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติเองนะครับซึ่งก็คือสภาผู้แทนราษฎรสวนี่เราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะผมก็รู้สึกว่าสวชุดนี้นี่คือแบบอะไรนะครับคือจะมีไว้ทำไมผมก็ไม่เห็นคุณค่าอะไรสักเท่าไหร่นอกจากคุณค่าสำหรับคนเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็อำนาจบริหารนะครับอันนี้ก็แน่นอนก็ใครที่จะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมาจากประชาชนซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการหยิบยกประเด็นแล้วก็มุมมองในเรื่องของว่าคนที่จะต้องคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับก็ควรจะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอันนั้นผมเห็นด้วยมากๆนะครับอีกอำนาจหนึ่งก็คือเรื่องของอำนาจตุลาการครับผมรู้สึกว่าอำนาจตุลาการเนี่ยนะครับควรจะยึดโยงกับประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็รัฐธรรมนูญในฝันของเราถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีการเน้นย้ำตรงจุดนี้นะครับแล้วก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้ทั้ง3อำนาจนี้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ผมก็อยากจะฝากนะคนรุ่นใหม่ทุกคนวันนี้ผมก็มาพร้อมกับลูกชายตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะให้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็อนาคตมันก็เป็นอนาคตของเขาสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้นำเสนอความฝันนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่รุ่นใหม่กว่าผมอีกนะที่เขาจะเอาไอเดียแล้วก็ความคิดมานำเสนอเกี่ยวเรื่องของรัฐธรรมนูญในฝันนะครับอยากจะให้ทุกคนช่วยกันสานต่อแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ไม่แน่ก้าวแรกอาจจะเป็นก้าวของการร่วมกันส่งเสียงออกมาเพื่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันก่อนก็ได้นะครับซึ่งบริเวณด้านหน้านี้ก็มีเปิดให้ทุกคนได้ร่วมกันลงชื่อได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมเองก็เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรายเล็กที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบรัฐธรรมนูญร่วมกับพวกเรานะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญที่พวกเราออกแบบนั้นจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจให้กับคนรายได้น้อยอย่างไรบ้างนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่สวยงามนะครับใครๆก็อยากมาอยู่ประเทศเรานะครับใครๆก็อยากจะมาลงทุนอาหารอร่อยอากาศดีนะครับทีนี้ปรากฏว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาให้อันดับหน้าลงทุนของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับทั้งที่มีคนอายุเริ่มเยอะขึ้นกำลังซื้อก็น้อยลงเราอยู่เศรษฐกิจย่ำแย่มาเกือบ7ปีแล้วนะครับเราก็พบว่าเรายังอยู่ในอันดับต้นๆไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าถ้าเรามาลงทุนกันจริงจังเนี่ยนะครับก็พบว่าการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายที่ซับซ้อนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยจะทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยทำได้ไม่ง่ายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านจะเปิดร้านอาหารเนี่ยนะครับท่านต้องติดต่อหน่วยงานราชการถึง4หน่วยงานนะครับได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขท่านต้องเตรียมเอกสารประมาณ100กว่าชุดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการจดทะเบียนเพื่อเปิดร้านอาหารที่ถูกต้องเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับร้านทำธุรกิจง่ายๆเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับหรือว่าท่านอยากจะเปิดร้านสักผิวหนังซึ่งบ้านเราก็ดังนะครับยัน5แถวของอาจารย์หนูเนี่ยดังมากเลยนะครับใครๆก็อยากจะบินมาสักยันที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับท่านก็ต้องไปขอประกอบกิจการที่สังคมรังเกียจซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ครับว่าทำไมเปิดร้านสักผิวหนังต้องประกอบธุรกิจที่สังคมรังเกียจด้วยนะครับและเมื่อท่านเปิดร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมท่านนะครับเมื่อมาเยี่ยมท่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมาตรวจว่าท่านมีใบอนุญาตครบไหมนะครับและแน่นอนครับว่ามีไม่ครบนะครับเมื่อมีไม่ครบเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราต้องฝึกท่องคำนี้นะครับพี่ครับช่วยผมหน่อยคำนี้เป็นคำฮิตมากในเมืองไทยนะครับถ้าอยู่ในเมืองไทยแล้วพูดคำนี้ไม่เป็นเนี่ยน่าจะอยู่ยากนะครับเราไปไหนเนี่ยขับรถไปในทางที่เราไม่รู้จักนะครับก็จะมีพี่ตำรวจหลบอยู่ตามเสาไฟฟ้าแล้วก็โดดมาจ้าเอ๋เรานะครับแล้วเราก็จะตกใจเราก็ต้องพูดคำว่าพี่ครับช่วยผมหน่อยครับกฎระเบียบในบ้านเราเนี่ยมีเยอะนะครับทีนี้พ่อค้าอย่างเราเนี่ยนะครับถ้าจะเปิดประกอบกิจการให้รุ่งโรจน์เนี่ยนะครับอย่างเช่นจะเปิดโรงงานนะครับ
เราต้องใช้เวลาอย่างน้อยเกือบ2ปีนะครับกว่าจะเปิดโรงงานได้นะครับมีพรบต่างๆตัวที่หนักสุดเลยของพ่อค้าคือ EIA ครับใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะทำให้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยที่เขาจะมาลงทุนนะครับเขาจะสงสัยคำนี้มากครับพี่ครับช่วยผมหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าคำว่าพี่ครับช่วยผมหน่อยคือการช่วยกันแบบไทยๆเนี่ยมันไม่มีใบเสร็จเลยครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าเนี่ยจะมีต้นทุนแฝงเยอะมากเลยนะครับนอกจากที่จะมีต้นทุนแฝงแล้วมีความยุ่งยากในการประกอบธุรกิจการค้าแล้วพ่อค้าเนี่ยยังถูกรายใหญ่รังแกง่ายๆอีกนะครับรังแกยังไงครับสมมติว่าท่านเนี่ยเปิดร้านขายลูกชิ้นปิ้งร้านขายหมูปิ้งเปิดตามริมถนนเนี่ยนะครับสักพักหนึ่งท่านก็จะพบว่าร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บ้านท่านชื่อ 7-Eleven เนี่ยนำหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งมาขายนะครับและเมื่อร้านเหล่านี้นำมาขายนะครับพ่อค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยก็จะตัวเล็กลงเล็กลงนะครับผู้ประกอบการที่ร้านสะดวกซื้อก็จะตัวใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนจนครับประเทศครับถ้าท่านไปเดินที่ตู้น้ำนะครับใน 7-Eleven ท่านก็จะพบว่ามีน้ำหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่จะมีน้ำยี่ห้อหนึ่งครับขายถูกที่สุดน้ำยี่ห้อนั้นชื่อ 7-Eleven ครับเพราะฉะนั้นใครขายน้ำแข่งกับเจ้าของร้าน 7-Eleven เนี่ยก็จะอยู่ลำบากครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อน้ำเนี่ยรสชาติของน้ำเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าเวลาดื่มเนี่ยเราก็มักจะเลือกอันที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อของเนี่ยเราก็จะถูกรายใหญ่รังแกบ่อยๆครับประเทศนี้เป็นประเทศที่คนค้าขายเนี่ยจะเจอ2เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเรื่องความยุ่งยากในการประกอบกิจการแล้วก็ถูกรายใหญ่รังแกครับทีนี้เรากลับไปเรื่องการทำการค้านะครับปกติเวลาที่ท่านจะทำการค้าเนี่ยท่านก็ต้องพบกับ2คนนะครับที่ท่านเจอบ่อยๆคนแรกก็คือหน่วยงานจัดเก็บรายได้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องมีคนทำรายละเอียดเพื่อส่งภาษีให้กับสรรพากรเนี่ยปีนึง40ครั้งครับ40ครั้งมีอะไรบ้างครับ1รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีที่ดินภาษีบุคคลธรรมดานะครับภาษีประกันสังคมนะครับรวมถึงภาษีกลางปีและภาษีปลายปีนะครับและถ้าท่านเป็น SME เนี่ยท่านจะไม่มีวันรู้เลยครับว่าจะทำยังไงให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศที่เขาส่งเสริมภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจเนี่ยนะครับเขาเจอกันแค่3ครั้งต่อปีครับนะครับอย่างฮ่องกงเนี่ยนะครับคนไม่ต้องรู้เรื่องมากนะครับทีนี้ถ้าท่านจะเปิดประกอบธุรกิจในการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มได้ยินว่ารัฐบาลอยากจะหาทางเก็บภาษีออนไลน์ถูกไหมครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าพ่อค้าคนไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเสียภาษีให้รัฐบาลนะครับเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันยุ่งยากนะครับถ้าผมจะเสนอว่าถ้าน้องๆข้างหลังเนี่ยอาจจะอยากขายของออนไลน์เนี่ยนะครับขายได้100บาทรัฐบาลเก็บไปเลย5บาทแล้วชาตินี้ไม่ต้องเจอกันนะครับสรรพากรไม่ต้องมายุ่งกับผมอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทำให้พ่อค้าเนี่ยเกิดความสุขนะครับเพราะรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับก็ต้องออกแบบเพื่อคนรายย่อยนะครับคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับมีอีกมุมนึงที่รัฐธรรมนูญออกแบบมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่ภาคผู้บริโภคนะครับภาคผู้ประกอบการเนี่ยเท่าที่ผมอ่านรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับเนี่ยไม่ค่อยมีการพูดถึงนะฮะพูดถึงแต่ผู้บริโภคนะครับรัฐธรรมนูญที่พูดถึงผู้บริโภคเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดประเทศเราเนี่ยจะมีผู้บริโภคเยอะๆมีลูกจ้างเยอะๆครับเราจะไม่ค่อยมีคนค้าขายประเทศที่ดีจะต้องมีคนค้าขายเยอะๆเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเวลาเราซื้อของขายของแต่พอประเทศที่ถูกออกแบบรัฐธรรมนูญออกมาเป็นประเทศที่มีแต่การบริโภคประเทศที่ออกแบบมาเพื่อการบริโภคนะครับประชากรส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การดูแลสิทธิของการปกป้องผู้บริโภคแต่ไม่ค่อยมีการดูแลผู้ประกอบการครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็จะต้องดิ้นรนตัวเองนะครับในมุมมองผมที่ผมจะไวซ์ออกมาเนี่ยคือผมอยากจะให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการนะครับและเมื่อผู้ประกอบการมีส่วนร่วมนะครับมีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ไม่มีคนตัวใหญ่รังแกคนตัวเล็กอย่างที่อาจารย์จอนพูดเมื่อกี้นี้นะครับผมก็พูดแบบที่อาจารย์จอมพูดนั่นแหละแต่ผมพยายามย่อยลงให้ง่ายขึ้นให้จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับรัฐธรรมนูญจะช่วยทำให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดเลยคือคุณลุงอย่ามายุ่งกับผู้ประกอบการนะครับหรือรัฐบาลนั่นแหละอย่ามายุ่งกับผู้ประกอบการนะครับเพราะผู้ประกอบการเนี่ยเขามีความสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งเข้ามายุ่งมากยิ่งออกกฎระเบียบมาคุมมาห้ามนะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยเกิดปัญหาเยอะๆเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยระบบเศรษฐกิจก็จะทรุดตัวลงนะครับผมก็วันนี้มีเรื่องฝากเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานนะฮะที่ได้ให้เด็กโนเนมคนหนึ่งได้ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้พูดต่อหน้าทุกท่านนะครับคงเป็นกฎแห่งกรรมนะครับคนที่ได้พูดท้ายๆก็จะหมดเรื่องที่จะพูดเราก็จะประมาทเป็นปกติครับซึ่งผมยอมรับโดยตรงว่าประมาทมากๆวันนี้ครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เท่ากับอาจารย์หลายๆท่านไม่ได้เป็นนักต่อสู้ทางการเมืองที่ต่อสู้บนถนนสายการเมืองเพื่อปกป้องเสรีภาพเหมือนนักสู้หลายๆคนผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งครับจากราชบุรีฮะที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันดังนั้นถ้าหากจะให้ผมอธิบายขยายความชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตามหลักวิชาการหลักทฤษฎีก็คงพูดได้ไม่ดีเท่าอาจารย์หลายๆท่านแต่ถ้าจะให้อธิบายขยายความชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตามแนวคิดตามประสบการณ์ตามเส้นทางการต่อสู้ผมก็พูดได้ไม่ดีเท่าหลายคนที่เป็นนักต่อสู้มาดังนั้นผมเลยจะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในฝันของเด็กคนหนึ่งครับที่ไม่ใช่ในฐานะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์แต่ขอพูดในฐานะของเด็กโง่คนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานเมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญครับคำถามแรกที่ทุกคนจะต้องพูดกันง่ายๆครับรัฐธรรมนูญคืออะไรหลายคนก็ให้คำตอบมากมายครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญคือกรอบกติกาในการออกแบบสังคมการเมืองรัฐธรรมนูญคือเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมทางการเมืองหลายคนพูดว่ารัฐธรรมนูญคือวรรณกรรมของนักกฎหมายและหลายคนก็เห็นรัฐธรรมนูญเป็นแค่สมุดที่วางเล่นๆอยู่บนผ่านรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมองรัฐธรรมนูญในมุมใหม่ฮะเราจะไม่แตะประเด็นซีเรียสกันผมจะไม่มองรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดกรอบกติกาหรือเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมผมจะขอไม่มองรัฐธรรมนูญในฐานะวรรณกรรมหรือเศษกระดาษที่อยู่บนผ่านแว่นฟ้าแต่ผมจะขอมองรัฐธรรมนูญในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นคนรักจะมองรัฐธรรมนูญในฐานะคู่ชีวิตโดยใช้ความคาดหวังที่เรามีต่อความรักเป็นกรอบการอธิบายถ้ารัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้คือแฟนของเราประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับเราก็คงมีแฟนมาแล้ว20คนรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เหมือนกับใครหลายๆคนที่เดินเข้ามาและจากไปในหัวใจในความสัมพันธ์ในชีวิตของเราหลายคนเดินเข้ามาด้วยความหวังดีแต่บางทีหลายคนเดินเข้ามาด้วยความประสงค์ร้ายหลายคนเราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจบางคนเราอยู่ในหัวใจเขาแล้วเรารู้สึกอึดอัดบางคนเดินเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความหวังจังเลยเราอยากจะสร้างอนาคตไปกับเขาแล้วเดินไปในเส้นทางที่สดใสแต่บางคนอยู่กับเราไม่เท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าอีกไม่นานเขาจะต้องเดินจากเราไปในที่สุดบางคนเข้ามาแล้วรู้สึกรักเขามากแต่ไม่ว่าเราจะรักเขามากเท่าไหร่สุดท้ายก็จะต้องมีมือที่3เข้ามาแย่งแล้วพรากเขาไปจากเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐธรรมนูญครับบางฉบับออกแบบมาด้วยความหวังดีบางฉบับดีไซน์มาด้วยความประสงค์ร้ายบางฉบับประกาศใช้มาเรารู้สึกมีความหวังบางฉบับเรารู้สึกว่ามันดีกับเรามากเลยมันดีกับเรามากแต่ไม่ว่ามันจะดีกับเรามากเท่าไหร่สุดท้ายมันก็ต้องจากเราไปด้วยคนที่ถือปืนแล้วฉีกมันทิ้งบางฉบับออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางฉบับออกแบบมาเพื่อเป็นเงื่อนไขในการสร้างปัญหาครั้งใหม่บางฉบับอยู่กับเราไม่เท่าไหร่บางฉบับอยู่กับเราเป็น10ปีเหมือนกันเลยครับเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยก็คงคล้ายกับการที่เราเปลี่ยนแฟนบ่อยแต่อย่างน้อยนะฮะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแฟนบ่อยกี่คนกี่คนกี่คน
อย่างน้อยในใจลึกๆของเราเราก็คิดเสมอว่าอย่างน้อยมันต้องมีสักคนสิวะที่จะเป็นคนสุดท้ายและอยู่กับเราไปชั่วชีวิตเหมือนกันกับรัฐธรรมนูญครับไม่ว่าเราจะผ่านการร่างแล้วฉีกกันมากี่ฉบับกี่ฉบับในใจของเราลึกๆทุกคนก็จะคิดกันว่าอย่างน้อยต้องมีสักฉบับนึงสิวะที่เป็นฉบับสุดท้ายและจะอยู่กับพวกเราไปตราบนานเท่านานแต่ปัญหาคือเราเจอฉบับนั้นหรือยังครับเราเจอฉบับที่ใช่เราเจอคนที่ตรงสเปคเราหรือยังมันน่าตลกตรงที่ว่าบางครั้งสเปคของคนที่เราชอบดันคล้ายกันกับสเปคของรัฐธรรมนูญที่เราฝันสเปคของคนที่ผมชอบนะฮะผมอยากได้คนที่เราอยู่ด้วยเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นเซฟโซนให้เราได้พักใจรู้สึกว่าคนนี้จะไม่ทอดทิ้งเรารัฐธรรมนูญก็เช่นกันครับเราได้อยากได้รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ออกมาแล้วเรารู้สึกอุ่นใจประกาศใช้มาแล้วเรารู้สึกปลอดภัยจากอำนาจรัฐที่จะมาริดรอนเรารู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่เราจะรู้สึกว่าจะต้องมีบทบัญญัติใดบัญญัติหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้ที่จะไม่ทอดทิ้งเราจากอำนาจรัฐหรือจากอำนาจใดก็ตามทั้งในและนอกระบบที่ป่าเถื่อนสเปคของเราเราอยากได้คนที่ไม่จู้จี้จุกจิกไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีระแวดระวังเราไปทุกอย่างจะไปไหนต้องเช็คโทรศัพท์ระแวงว่าเราจะไปมีคนนั้นระแวงก็คิดว่าเราไปมีคนนี้รัฐธรรมนูญก็เหมือนกันครับเราก็คงไม่อยากได้รัฐธรรมนูญที่จู้จี้จุกจิกมีข้อบังคับมากมายหยุมหยิมขยับไม่ได้เหมือนกันครับเราคงไม่อยากได้รัฐธรรมนูญที่ไม่ไว้ใจเราในฐานะประชาชนไม่เชื่อว่าเราจะคิดเองได้จะต้องมีหน่วยงานนั้นองค์กรนี้เข้ามาตรวจสอบตีกรอบความคิดให้ประชาชนเดินไปในทางที่เขาคิดว่าสมควรเราอยากได้สเปคแบบไหนนะฮะเราอยากได้คนที่คุยกับเรารู้เรื่องคนที่จะเป็นแฟนกันได้ต้องคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องแม้ว่าจะพูดคนละเรื่องแต่อย่างน้อยสามารถอธิบายแนวคิดของระหว่างกันแล้วเข้าใจง่ายเหมือนกันกับรัฐธรรมนูญฮะเราก็คงอยากได้รัฐธรรมนูญที่เข้าใจง่ายไม่ต้องยากพูดภาษาเดียวกับเราไม่ต้องใช้ภาษากฎหมายที่ยากมากมายแล้วต้องอาศัยใครมาวินิจฉัยและตีความให้เหมือนกันครับสเปคของผมมีอะไรอีกหรอสเปคของผมผมอยากได้คนที่ไม่ว่าเราจะทะเลาะกันเท่าไหร่ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เราจะปรับตัวเข้าหากันเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ปรับตัวที่ว่าไม่ใช่หมายถึงจะปรับทุกอย่างโดยที่เสียความเป็นตัวตนของเขาเช่นกันกับรัฐธรรมนูญครับเราก็อยากได้รัฐธรรมนูญที่ปรับแก้ได้ไม่ใช่แก้ยากจนเกินไปและไม่ใช่แก้ง่ายจนเสียหลักการที่ควรยึดถือเหมือนกันหมดเลยครับแล้วรัฐธรรมนูญจะต่างอะไรกับคนรักล่ะครับที่สำคัญนะสเปคที่ผมอยากได้ก็คือเราอยากได้คนที่คิดถึงเราทำอะไรก็นึกถึงเราทำเพื่อเรามองว่าเราเป็นคนสำคัญของเขาจริงๆไม่ใช่แค่เพียงลมปากรัฐธรรมนูญก็เช่นกันครับเราอยากได้รัฐธรรมนูญที่คิดถึงเราคิดถึงประชาชนทำเพื่อประชาชนออกแบบมาเพื่อประชาชนไม่ใช่ดีไซน์มาเพื่อพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งมองประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดจริงๆไม่ใช่แค่เพียงตัวอักษรเหมือนกันเหมือนคนรักครับแต่ทีนี้เรามาดูเนื้อในกันอย่างที่ผมเคยบอกไปรัฐธรรมนูญผมไม่ชอบจุกจิกจู้จี้ดังนั้นใส่แค่หลักการง่ายๆครับแต่ขอให้มั่นคงในหลักการหลักการผมมีง่าย3ข้อครับหลักการที่1ฮะหลักการว่าด้วยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดจริงๆนะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรหน่วยงานอะไรก็ตามจะต้องไม่มีอำนาจเหนือกว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดหลักที่2ครับหลักว่าด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นธรรมเราไม่ได้อยากได้รัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อให้คนรวยมากดหัวคนจนหรือให้คนจนมาล้างแค้นคนรวยไม่ได้อยากให้ระบอบใหม่มาโค่นล้มระบอบเก่าหรืออำนาจเก่ามากวาดล้างกดขี่อำนาจใหม่เปล่าครับ
เราต้องการเวทีที่ไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนทั้งอำนาจเก่าทั้งอำนาจใหม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกคนมีที่ยืนอันสมคุณค่าและเสมอหน้ากันและหลักสุดท้ายครับคือหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเราต้องขยายขอบข่ายสิทธิเสรีภาพไปให้กว้างยิ่งเรามีเสรีภาพมากเท่าไหร่เสียงของเราจะยิ่งมีค่ามากเท่านั้นพูดถึงเสรีภาพหลายคนก็มาบอกว่าที่พวกผมออกมาพูดว่าในยุคนี้สมัยนี้เสรีภาพถูกปิดกั้นสมัยนี้ไม่มีเสรีภาพหลายคนก็มาตำหนิติเตียนว่าถ้ามันไม่มีเสรีภาพจริงๆผมจะยืนพูดอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรผมจะอธิบายว่าจริงครับท่านพูดถูกแต่ขอเปรียบเสรีภาพเป็นดินเสรีภาพเป็นผืนดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้จริงครับที่ผมยืนพูดอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าข้างใต้เรามีผืนดินรองรับอยู่แต่ดินแห่งเสรีภาพในยุคนี้ช่างเป็นดินที่เปราะบางอ่อนแอและไม่ปลอดภัยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราพูดอยู่ตอนนี้เมื่อไหร่ดินนี้มันจะทรุดถล่มลงมาหรือมันจะเหลวนิ่มกลายเป็นโคลนแล้วดูดเราลงไปมันไม่ปลอดภัยครับดังนั้นดินแห่งเสรีภาพที่ดีที่ควรเป็นที่อยากได้ควรเป็นดินแห่งเสรีภาพที่หนักแน่นเข้มแข็งแข็งแรงและปลอดภัยและถ้าดินนี้มันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทับถมกันเป็นพูนดินที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจะทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับท้องฟ้ามากขึ้นเมื่อมันสูงขึ้นจะทำให้เราประชาชนคนหนึ่งที่แม้ว่าจะยืนอยู่บนดินเท้ายังติดอยู่กับดินแต่เสียงที่เราพูดออกมาจะได้ยินถึงท้องฟ้าหวังว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้จะทำให้หลายคนลองวางตำรานิติศาสตร์แล้วมาถามกับสเปคตัวเองว่าเราอยากได้รัฐธรรมนูญแบบไหนเราอยากได้คนแบบไหนเข้ามาอยู่ในใจแล้วเราเจอเขาหรือยังถ้าเราเจอเราจะอยากอยู่กับเขาเป็นนานๆเราอยากอยู่เขาเป็นนานนานนานๆแล้วเมื่อนานเข้าเราจะเกิดความผูกพันเมื่อเราผูกพันเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเมื่อเรารักรัฐธรรมนูญเราผูกพันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นจิตวิญญาณและกลายเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยและเมื่อนั้นครับมันจะเกิดกระบวนการในการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญด้วยตัวมันเองเพราะความรักเราจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาพรากเขาไปจากเราจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนถือปืนแล้วฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปจากเราดังนั้นถ้าเราจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาหวังว่าคงจะไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มีพื้นฐานมาจากความโกรธหรือความเกลียดชังแต่ขอให้ร่างจากความรักเพราะความรักจะเป็นเกราะป้องกันรัฐธรรมนูญของพวกเราได้ดีที่สุดขอบคุณครับขอเกริ่นก่อนอันดับแรกว่าตอนนี้เป็น1ใน31รายชื่อที่อาจจะถูกหมายจับหรือหมายเรียกจากการชุมนุมเยาวชนปลดแอกวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันนะคะตอนนี้มี2รายชื่อที่อยู่ในกระบวนการของศาลแล้วและตอนนี้ประชาชนหลายๆคนก็ไปปักหลักรออยู่ที่ศาลอาญารัชดาค่ะและทางพวกเราเองหลายๆคนก็กำลังจะจัดเวทีเป็นแฟตม็อบที่สกายวอล์กตรงใกล้ๆเนี่ยค่ะตอน4โมงเย็นก็ในงานก็จะมีคนที่มีลิสต์รายชื่อค่ะมาพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงข้อเรียกร้องที่เราต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดและหนึ่งในนั้นคือเรื่องของรัฐธรรมนูญค่ะก็วันนี้ก่อนมาที่นี่ก็มีโอกาสไปที่ศาลอาญารัชดาก่อนเพราะว่าไปตามผลของทนายอานนท์แล้วก็พี่ไมค์ค่ะตัวเราเองเนี่ยหนูขอกล่าวถึงเรื่องคดีที่ยังดำเนินอยู่ตอนนี้ก่อนตอนนี้ก็โดนติดตามมากมายโดนทั้งดักฟังโดนทั้งขับรถตามถ้าออกไปสู่สาธารณะก็มีถ่ายวิดีโอก็เราพูดอะไรทุกอย่างอยู่ในการบันทึกของฝ่ายความมั่นคงหมดค่ะอย่างวันนี้เองก็น่าจะอยู่ทุกอย่างก็ตอนนี้ความรู้สึกยังไม่ได้กังวลอะไรมากค่ะแต่ว่าที่ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยก็คือยังสับสนอยู่ว่าจะเป็นหมายเรียกหรือหมายจับก็มีแว่วมาว่าน่าจะเป็นหมายจับถ้าโดนเอาตัวออกไปตอนนี้ก็
ขอให้รับรู้ไว้นะคะว่าคือหมายเดียวกันกับทนายอานนท์ค่ะก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับนักเคลื่อนไหวหรือว่าเกิดขึ้นได้กับประชาชนทั่วไปในประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยและเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีผู้ปกครองบ้าอำนาจนะคะตรงนี้ก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันที่เกิดมาตั้ง21ปีแล้วจะ22แล้วยังไม่ได้เห็นประชาธิปไตยในประเทศเลยค่ะยังต้องอยู่ในประเทศที่รัฐสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในรัฐยังต้องอยู่ในประเทศที่เราต้องเรียกร้องหาสิทธิขั้นพื้นฐานเราต้องเรียกร้องหาประชาธิปไตยทั้งที่มันควรมาตั้งแต่ที่เราเกิดแล้วตลอดเวลาค่ะก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนาะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นคนต่างจังหวัดก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายมีจิตใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมอยากเป็นนักเคลื่อนไหวอยากเปลี่ยนแปลงสังคมถ้ามีโอกาสก็อยากทำให้สังคมดีขึ้นดีมากกว่านี้แต่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือทุกครั้งที่เราต่อสู้ทุกครั้งที่เราเรียกร้องเราได้รับการต่อต้านตลอดเลยค่ะไม่มีครั้งไหนเลยที่รัฐโอบอุ้มเราไม่มีครั้งไหนเลยที่รัฐจะเห็นว่าเราเป็นพลเมืองคนหนึ่งบางครั้งก็ย้อนถามตัวเองตลอดค่ะว่าเรากับเขาเป็นคนเท่ากันหรือเปล่าเราอยากให้ทุกคนในประเทศแห่งนี้เป็นคนเท่ากันเป็นราษฎรเสมอหน้ากันหมดแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือเราต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในหลายๆคดีและต้องกลายเป็นว่าที่ผู้ต้องหาในคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาตรงๆเลยนะคะเราเองเนี่ยก็มาเคลื่อนไหวให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็เคลื่อนไหวให้ประเทศนี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเรายังอยู่ในกติกาที่ไม่เป็นธรรมเรายังอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ให้มีสิ่งที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญได้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะหยุดตอนไหนไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะผลักดันไปได้มากแค่ไหนเราเองก็หมดแรงในบางครั้งค่ะแต่ทุกครั้งที่มีการต่อต้านพวกเราก็มั่นใจว่าพวกเราจะลุกขึ้นสู้เนื้อหาในวันนี้ที่เตรียมมานะคะก็เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นค่ะคือตั้งแต่ก่อนที่ทีมงานติดต่อไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นเราเองก็ประเมินว่าน่าจะไม่โดนคดีหรือว่าถ้าโดนก็น่าจะไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงอะไรแต่พอมาเห็นสำนวนของทนายอานนท์แล้วก็ของพี่ไม้เนี่ยก็เป็นคดีที่ส่งผลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวประมาณนึงแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถเคลียร์กับที่บ้านได้แล้วแล้วก็เราก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้งั้นเดี๋ยวขอเล่าถึงเรื่องรัฐธรรมนูญในฝันค่ะค่ะวันนี้นะคะจะขอชวนทุกคนย้อนไปที่หลัก6ประการของคณะราษฎรค่ะประการแรกคือจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเอกราชในทางการเมืองทางศาลทางเศรษฐกิจประการที่2นะคะคือต้องรักษาความปลอดภัยของคนในประเทศไม่ให้เกิดการประทุษร้ายหรือให้มีการประทุษร้ายน้อยลงค่ะส่วนประการที่3ต้องบำรุงความสุขของราษฎรทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงสร้างเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากประการที่4จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิ์มากกว่าเช่นที่เป็นอยู่ประการที่5จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระและเสรีภาพจะต้องไม่ขัดต่อหลักทั้ง4ประการข้างต้นและประการสุดท้ายจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรอันที่จริงหลัก6ประการดังกล่าว
เวลาที่ทุกคนพูดถึงก็ต้องนึกย้อนไปถึงอาจารย์ปีดีนะคะตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาอาจารย์ปีดีไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมให้เกิดหลัก6ประการแต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดหลัก6ประการนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เอื้อให้เกิดหลัก6ประการได้คือการสร้างRule of Law ขออภัยค่ะ Rule of Game ค่ะซึ่งจะทำให้เกิดหมุดหมายก็คือการมีรัฐธรรมนูญแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ถูกฉีกไปจนมาในปี2489เป็นปีที่รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดแต่ว่าจนถึงตอนนั้นเนี่ยของปี2489ก็ยังถูกบีบแล้วก็รัฐธรรมนูญก็ถูกฉีกไปเช่นเดิมค่ะแต่ทุกคนคะยังมีความหวังค่ะในปี2540รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่มีส่วนร่วมของประชาชนมากอีกฉบับหนึ่งค่ะความน่าสนใจของรัฐธรรมนูญของปี40นะคะก็คือมีการกระจายอำนาจค่ะและก็มีการเกิดขึ้นขององค์กรอิสระมากมายแต่ก็เหมือนเดิมค่ะข้อซ้ำกำซัดวงจรการเมืองไทยรัฐธรรมนูญที่เป็นกลไกไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็โดนไปอีกหนึ่งฉบับค่ะค่ะเมื่อเห็นถึงข้อของสองหลักนี้แล้วค่ะเราจะนำมาพูดถึงการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันค่ะประการแรกนะคะเราต้องมองรัฐธรรมนูญในฐานะของ Rule of Game ค่ะขออภัยค่ะ Rule of Game ค่ะซึ่งจะนำไปสู่หลัก6ประการของคณะราษฎรเป็นการสารฝันให้ไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยค่ะหลัก6ประการนี้จะเป็นหลักแห่งสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นมาตรฐานสากลชี้วัดถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆกฎแห่งเกมนี้จะเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองบ้านเมืองจะดีหรือเลวร้ายประชาชนจะอัตคัดยากแค้นหรืออยู่ดีกินดีมีสุขก็ขึ้นอยู่กับว่ากฎแห่งเกมนี้จะเป็นอย่างไรค่ะประการถัดมาถึงแม้รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมานั้นจะดีขนาดไหนแต่ถ้าร่างมาแล้วโดนฉีกก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมองไปถึงกลไกที่จะทำอย่างไรให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับสุดท้ายที่จะไม่มีใครมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญค่ะค่ะเมื่อพูดเช่นนี้แล้วนะคะก็สิ่งที่อยากจะเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในฝันที่อยากจะเห็นไม่ใช่การกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี2489หรือการกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี2540แต่เราจะผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าค่ะและเป็นรัฐธรรมนูญที่ไปได้ไกลกว่า2ฉบับที่เคยที่กล่าวมานะคะรัฐธรรมนูญนี้จะต้องมีความยืดหยุ่นแต่ล้มยากและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนค่ะประชาชนต้องมีชีวิตที่ดีกว่าและมีความเท่าเทียมเสมอหน้าและจงจำไว้ว่าหากใครถามว่าสิ่งที่เราผลักดันจะแตะประเด็นนั้นไหมนะคะก็บอกได้เลยว่ารัฐธรรมนูญจะตอบโจทย์ทุกอย่างไม่สำคัญเลยว่าเราจะพูดถึงเรื่องไหนๆถ้ารัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยย่อมหมายถึงไม่ว่าคุณจะเป็นนายทุนขุนศึกหรือแม้กระทั่งศักดินาหน้าไหนๆจะคนเหนือคนใต้หรือแม้กระทั่งคนเดินดินคนบนฟ้าถ้าอยู่ประเทศนี้เมืองนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะน้องสุธาทิพย์นะคะแล้วมีความอยากกดตรงนี้ลง ต้องก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานแคร์คิด
เคลื่อนชวนการร่วมเขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับในฝันของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะและแฮชแท็กของเราก็คือเราหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะเป็นฉบับสุดท้ายและเราหวังนะคะคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าขอให้มันจบที่รุ่นเราแต่พวกเราก็บอกว่าเมื่อมีการดับไปก็ต้องมีการเกิดขึ้นใหม่ด้วยในขณะเดียวกันถ้ามันจะจบที่รุ่นเราเราก็ขอให้มันเกิดที่รุ่นเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้แท็กใส่กระโปรงนะคะเป็นรูปดอกทานตะวันแล้วก็เมล็ดทานตะวันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แฮมทาโร่ชอบกินแขกก็อยากจะให้แฮมทาโร่เนี่ยกลับไปกินเมล็ดทานตะวันแล้วก็หยุดกินภาษีประชาชนก็เลยใส่กระโปรงเป็นรูปดอกทานตะวันนะคะตื่นเต้นมากไม่ค่อยได้ยืนกลางแสงสปอตไลท์แบบนี้แล้วก็แขกต้องขออ่านนะคะเพราะว่าถ้าแขกไม่อ่านเนี่ยแขกจะเครียดกราดมากการอ่านจะทำให้แขกสงบสติอารมณ์ได้นะคะแขกขอพูดเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะอยากจะขอเริ่มต้นอย่างนี้นะคะว่าอยากจะอ่านคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งประกาศมาในปี1776หรือว่า2319นะคะกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2325คำประกาศอิสรภาพของอเมริกาเกิดก่อนที่จะมีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเนื้อหาในคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาบอกว่าเราถือว่าความจริงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งในตัวเองนั่นคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันและพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนไม่ได้ไว้ให้แก่มนุษย์ในบรรดาสิทธิเหล่านี้ในบรรดาสิทธิเหล่านั้นได้แก่ชีวิตเสรีภาพและการเสาะแสวงหาความสุขคือแขกอ่านแล้วแขกสะเทือนใจมากนะคะว่าก่อนจะมีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยประชาชนที่อเมริกาเนี่ยได้ประกาศไว้ซึ่งสิทธิที่จะแสวงหาเสรีภาพแล้วก็การเสาะแสวงหาความสุขแล้วในพ.ศ. 2560อะค่ะเรายังจะต้องมาเสาะแสวงหาเสรีภาพที่จะมีความสุขกันอยู่เลยนะคะแต่มีสิ่งนึงนะคะที่ใกล้เคียงกับคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี1776นะคะคือคำประกาศของคณะราษฎรในปี2475บอกว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าและเป็นทาสนะคะแล้วจากคำประกาศเจตนารมณ์ของคณะราษฎรนี้นะคะก็นำไปสู่ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวในปี2475ประกาศในวันที่27มิถุนายน2475รัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราวนั้นมาตราที่1เขียนไว้เรียบง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดมาตรา1นะคะเขียนว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรเชื่อหรือไม่เชื่อว่าอันที่จริงเราไม่จำเป็นต้องไปแสวงหารัฐธรรมนูญในฝันที่ไหนเลยรัฐธรรมนูญในฝันนะคะเคยถูกเขียนเอาไว้อย่างเรียบง่ายที่สุดและเป็นภาษามนุษย์อย่างที่สุดนะคะว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทีนี้แขกอยากจะยกตัวอย่างคำปรารภอาจารย์โกวิทนะคะได้อ่านคำปรารภในรัฐธรรมนูญฉบับ2560เป็นภาษาเทวดานะแขกอยากจะอ่านคำปรารภนะคะในรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นนะคะเขียนมาในปี2488แขกอยากจะชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมันไม่จำเป็นต้องเก่าแก่ก็ได้นะคะรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยาม2475ด้วยซ้ำไปนะคะมาอ่านส่วนหนึ่งนะคะในคำปรารภของรัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุ่นบอกว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นโดยการดำเนินการผ่านผู้แทนในรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบธรรมได้ตกลงใจแล้วว่าจะรักษาไว้ซึ่งผลแห่งความร่วมมือกับประชาชาติทั้งหลายและความสมบูรณ์พูนสุขอันเป็นผลมาจากเสรีภาพตลอดทั่วอาณาเขตประเทศของเราเพื่อเราและลูกหลานของเราและจะมิให้เกิดความหายนะของสงครามซึ่งเกิดจากการกระทำของรัฐอีกขอประกาศณที่นี้ว่า
อำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชนและขอประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้โดยพื้นฐานแล้วการปกครองประเทศเป็นสิ่งที่เกิดจากความไว้วางใจอย่างยิ่งแท้จริงของประชาชนโดยอำนาจนั้นมาจากประชาชนการใช้อำนาจกระทําโดยผู้แทนของประชาชนและประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นั้นนี่คือหลักสากลของมนุษยชาติและรัฐธรรมนูญนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักดังกล่าวตั้งใจฟังนะคะเราจะขจัดซึ่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและคำสั่งตลอดจนกฤษฎีกาใดๆที่ขัดต่อหลักการนี้นี่เขาเขียนไว้ในคำปารภนะคะประชาชนชาวญี่ปุ่นปรารถนาซึ่งสันติภาพอันเป็นนิรันดร์และสำนึกตนอย่างลึกซึ้งต่ออุดมการณ์อันสูงส่งที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และได้ตัดสินใจที่จะรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำรงอยู่ของเราโดยเชื่อมั่นต่อความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ของประชาชาติทั้งหลายเราปรารถนาที่จะอยู่ในฐานะอันมีเกียรติในสังคมนานาชาติที่เพียรพยายามจะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและขจัดเผด็จการและความเป็นทาสสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะจะขจัดเผด็จการและความเป็นทาสการกดขี่และความไร้น้ำใจให้พ้นไปจากโลกอย่างถาวรเราขอยืนยันว่าประชาชนทั่วโลกมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะดำรงอยู่อย่างสันติปลอดภัยพ้นจากความหวาดกลัวและขาดแคลนนี่เป็นตัวอย่างนะคะของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นแต่มาดูคำปรารภในรัฐธรรมนูญปี2560นะคะเราบอกว่ารัฐธรรมนูญมีหน้าที่นะคะจัดโครงสร้างหน้าที่และอำนาจขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญและสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสมการให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุจริตเที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤตของประเทศตามความจำเป็นเราจะเห็นเลยว่าเมื่อดูคำปรารภของรัฐธรรมนูญของไทยปี2560แล้วลองเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่เคารพต่อประชาชนและหลักการประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับธรรมนูญการปกครองชั่วคราวของสยามในปี2475เราก็จะเห็นว่าเส้นทางเดินของชีวิตรัฐธรรมนูญไทยนั้นมีความเป็นมาและเป็นไปอย่างไรนะคะทีนี้แขกจะจบในพาร์ทที่ว่าด้วยรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบแล้วนะคะเราจะมาตอบคำถามนะคะว่ากลุ่มแคร์มาทำในเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นกลุ่มแคร์มีวัตถุประสงค์อย่างไรแขกจะกลับไปที่คำถามที่บอกว่าทำไมการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยมันจึงล้มเหลวทำไมมันถึงยากนักทำไมจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่ดีมากๆก็คือมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจึงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวมาโดยตลอดก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นมันมีพื้นฐานจากอะไรการจะทำให้ประเทศหนึ่งกลายเป็นประชาธิปไตยนั้นมันต้องเริ่มต้นจากอะไรแขกอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการจะทำให้ประเทศหนึ่งการจะทำให้สังคมหนึ่งกลายมาเป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นมันจะต้องเริ่มต้นจากการลุกขึ้นประกาศเอกราชมันจะต้องเริ่มต้นจากการลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพของประชาชนจากอำนาจที่กดขี่แล้วก็ปกครองพวกเขาเอาไว้พูดอย่างเรียบง่ายนะคะก็คือการประกาศอิสรภาพจากอำนาจที่บอกประชาชนว่าพวกเขาไม่มีสิทธิแห่งความเป็นคนพวกเขาไม่มีสิทธิในชีวิตพวกเขาไม่มีเสรีภาพในการแสวงหาความสุขความปลอดภัยในฐานะที่พวกเขาเป็นมนุษย์ถ้าสังคมไหนประชาชนในสังคมนั้นยังไม่สามารถลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพของตัวเองได้ในข้อนี้ประชาธิปไตยมันจะไม่อาจถือกำเนิดขึ้นมาได้เลยไม่ว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกกี่ฉบับวันนี้เราก็ต้องกลับมาถามนะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศเคยนึกถึงการลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพ
ออกมาดังๆแล้วหรือยังว่าเราคือมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายและถ้อยคำที่บอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรมันจึงสอดคล้องกันในฐานะที่เป็นคำประกาศอิสรภาพเป็นคำประกาศซึ่งการมีเอกราชและจึงถูกกำหนดไว้เป็นมาตราที่1ของธรรมนูญการปกครองชั่วคราวของสยามในปี2475เราอาจจะบอกว่าความล้มเหลวของประชาธิปไตยเกิดจากการรัฐประหารเฉลี่ย10ปีครั้งและการฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่านะคะราวกับว่ารัฐธรรมนูญนั้นไร้ความหมายปราศจากความศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความสำเร็จของการรัฐประหารนั้นไม่ได้สำเร็จเพียงเพราะว่าเขามีอาวุธมีรถถังมีอำนาจแต่ประสบความสำเร็จเพราะสิ่งที่อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์เคยเขียนเอาไว้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรนะคะจะถูกฉีกทิ้งไปกี่ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยอันนี้มันไม่เคยฉีกทิ้งไปจากสังคมไทยเลยรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนี้คืออะไรมันคือสำนึกแห่งความเป็นไพร่เป็นทาสและความงมงายอย่างเหนียวแน่นที่ก่อรูปเป็นวาทกรรมเป็นเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการในสังคมไทยและมันฝังอยู่ในรูปการจิตสำนึกของคนไทยว่าประเทศไทยนี้ไม่ใช่เป็นของราษฎรรวมไปถึงวาทกรรมเรื่องการสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินสำนึกในอุดมการณ์นี้นะคะมีพลังที่ทำให้การรัฐประหารในประเทศนี้ประสบความสำเร็จมีความชอบธรรมและครั้งหนึ่งนะคะการทำรัฐประหารมันคือจินตนาการอันเดียวของคนไทยและสังคมไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือแก้ไขวิกฤตและเป็นทางออกของทางตันของการเมืองไทยการรัฐประหารของคสช.นะคะก็ได้รับเสียงไซโยโห่ร้องสนับสนุนจากคนไทยว่าได้ทำลายบุฟเฟ่คาบิเนตของพลเอกชาติชายลงไปแล้วนะคะการรัฐประหารปี2549ก็ได้รับเสียงไซโยโห่ร้องมีดอกกุหลาบมากมายเอาไปมอบให้กับทหารนะคะที่ออกมาทำการรัฐประหารคณะรัฐประหารทุกคณะในประเทศไทยได้รับเกียรติยศเกียรติศักดิ์คนที่สนับสนุนการรัฐประหารกลายเป็นวีรบุรุษวีรสตรีอยู่ในสถานะของสังคมที่ถูกมองว่าเป็นคนเรสคิวประเทศเป็นคนช่วยชีวิตให้ประเทศรอดพ้นจากการถูกโกงกินของนักการเมืองชั่วการรัฐประหารปี2557ก็ได้รับความนิยมยินดีในฐานะที่เป็นการกระทำการเมืองอันตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวงคนอย่างสฤทธิ์ธนรัตน์คนอย่างสัญญาธรรมศักดิ์คนอย่างเปรมตินสุตรานนท์คนอย่างอนันต์ปัญญารชุนถูกยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศคนที่ลงมือทำลายประชาธิปไตยในสังคมไทยไม่เคยมีตราบาปไม่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วมิหนำซ้ำยังถูกจดจำไว้ในฐานะวีรบุรุษหรือในฐานะคนดีสิ่งเหล่านี้นะคะคือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยที่แท้จริงอยู่ในวัฒนธรรมและไม่เคยถูกฉีกทิ้งทำลายไม่เคยถูกท้าทายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นนะคะสำหรับตัวดิฉันซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มแคร์ในวันนี้ด้วยนะคะเราจะมีรัฐธรรมนูญในฝันได้รัฐธรรมนูญของประชาชนที่จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายจะเกิดขึ้นได้รัฐธรรมนูญฉบับที่จะไม่ถูกฉีกทิ้งอีกต่อไปจะมีได้นะคะจะมีก็ต่อเมื่อเราฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมนี้สำเร็จเราจะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมนี้สำเร็จได้อย่างไรนะคะสำหรับดิฉันเห็นว่าเมล็ดพันธุ์แรกที่ต้องถูกรื้อฟื้นขึ้นมาทุกครั้งที่เราพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คือเราต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่อาจมีได้โดยปราศจากคำประกาศเอกราชและคำประกาศอิสรภาพของประชาชนเป็นเบื้องต้นสิ่งนี้ต้องถูกเน้นย้ำค่ะว่าถ้าประชาชนไม่ประกาศอิสรภาพจากอำนาจที่กดประชาชนไว้ไม่ให้เป็นคนรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของประชาชนจะไม่มีวันได้ลืมตาขึ้นมาบนโลกใบนี้ต่อให้เรามีนักกฎหมายที่เก่งที่สุดเขียนรัฐธรรมนูญออกมาดีที่สุดรัฐธรรมนูญนั้นก็จะถูกฉีกทิ้งไปในไม่ช้านานอยู่ดี
พูดให้ถึงที่สุดนะคะดิฉันเชื่อว่ารัฐธรรมนูญในฝันของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังไม่สามารถทำให้คนไทยตระหนักว่าขั้นตอนของการประกาศเอกราชและอิสรภาพของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนของการประกาศอิสรภาพของประชาชนไทยอันเป็นภารกิจของคณะราษฎร2475ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และขั้นตอนนี้นะคะสำคัญเสียยิ่งกว่าที่เราจะไปชำแหละรายมาตราในรัฐธรรมนูญที่เราต้องการแก้ไขประเทศนี้เป็นของราษฎรราษฎรมีสิทธิ์ในชีวิตในการแสวงหาเสรีภาพและความสุขเราต้องขจัดเผด็จการและความเป็นทาสออกไปจากรูปการและจิตสำนึกของคนไทยถ้าเรายังประกาศ3ประการนี้ออกมาไม่ได้ก็เท่ากับว่าเรายังฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยลงไปไม่สำเร็จสิ่งที่แคร์จะทำต่อไปคือการลงมือฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนี้ลงไปให้ได้และสำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์จากทางบ้านนะคะช่วยกันคิดค่ะและช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราว่าเราจะเดินหน้าฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สำเร็จได้อย่างไรและมันถึงเวลาที่มันควรจะถูกฉีกทิ้งลงไปได้แล้วนะคะสิ่งที่แคร์จะทำต่อไปเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนี้ลงไปให้ได้ความทะเยอทะยานของเรานะคะเราจะเรียกร้องบทสนทนาว่าด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือสิ่งที่อาจารย์สิริพันธ์เรียกมันว่าเป็น constitutional momentsเราจะต้องสร้างและรักษาห้วงเวลาของรัฐธรรมนูญให้มันมีชีวิตอยู่กับเราเรื่อยไปทุกวันไม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ห้วงเวลาแห่งรัฐธรรมนูญของประชาชนจะต้องอยู่ในบทสนทนาและต้องอยู่ในทุกลมหายใจของเราตราบเท่าที่เรายังสร้างรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นมาเป็นรูปธรรมไม่ได้ดังนั้นหลังจากงานนี้นะคะสิ่งที่แคร์จะทำต่อไปเราจะผลิตคอนเทนต์ว่าด้วยประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและประวัติศาสตร์ว่าด้วยการทำลายอิสรภาพของคนไทยผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญเราจะทำเป็นคลิปรายการนำเสนอต่อเนื่องนะคะในแฟนเพจ Facebook ของกลุ่มแคร์แล้วเราหวังว่าจากคอนเทนต์นี้นะคะเราจะนำเสนอให้เรียบง่ายเข้าใจง่ายเราหวังจะเห็นกลไกของการเกิดและดับของรัฐธรรมนูญไทยฉบับลายลักษณ์อักษรที่มันสัมพันธ์กับความสถาพรมั่นคงของรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมเราจะชี้ให้เห็นวงจรการเกิดและการดับของรัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทยที่มันสัมพันธ์กับความยั่งยืนสถาพรของรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนะคะและหวังว่านี่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นบทสนทนาว่าด้วยรัฐธรรมนูญในมิติที่ไกลกว่าการเป็นข้อกฎหมายภาษากฎหมายที่ยิ่งกีดกันประชาชนคนไทยให้ออกไปจากชีวิตของรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นนะคะกลุ่มแคร์หวังว่าจะได้ร่วมสร้างไดอะล็อกบทสนทนาว่าด้วยรัฐธรรมนูญที่พึงมีพึงเป็นของสังคมไทยให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อระดมความเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมว่าด้วยการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ให้กับสังคมไทยคือสิ่งที่อาจารย์สิริพันธ์เรียกว่า replacement เราไม่ได้ต้องการ amendment ในอนาคตเราต้องการ replacement replace รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมอันเก่าลงเสียสร้างรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อ นำไปสู่การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรที่จะยั่งยืนสถาพรต่อไปในสังคมไทยนะคะหลังจากที่เราทำให้มันเกิดไดอะล็อกขึ้นแล้วหลังจากที่เราทำและสร้างสิ่งที่เรียกว่ามันเป็น constitutional moments ขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่แคร์จะทำให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เราจะทำภายในสิ้นปีนี้คือเราหวังว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูญในฝันขึ้นมาค่ะและตั้งเป้าหมายให้รัฐธรรมนูญในฝันนี้เป็นวรรณกรรมคู่บ้านคู่เมืองสืบไปค่ะเราอาจจะไม่มีรัฐธรรมนูญที่มันใช้ได้จริงในการเมืองแต่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะเป็นวรรณกรรมคู่บ้านคู่เมือง
่านกันสืบไปนะคะรัฐนูลในฝันจะเป็นรัฐนูลอย่างที่รัฐนูลควรจะเป็นคือเป็นกฎหมายสูงสุดกำหนดบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศและเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดเราหวังจะเห็นวรรณกรรมว่าด้วยรัฐนูลในฝันเป็นหนังสือความยาวไม่เกิน30หน้าเหมือนที่ทุกท่านบอกมาว่าขอให้มันสั้นและเป็นภาษาคนรัฐนูลในฝันของเราจะยาวไม่เกิน30หน้ากระดาษเราจะทำให้มันเป็นหนังสือที่เราอ่านได้ทุกวันเป็นหนังสือที่เราวางไว้บนหัวนอนแทนหนังสือสวดมนต์เราจะอ่านเล่มนี้เตือนใจเราทุกคืนก่อนนอนให้เราจำได้ว่าตำแหน่งแห่งที่ของเราในฐานะประชาชนกับรัฐที่เราสังกัดอยู่นั้นตำแหน่งแห่งที่ของเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในสถานะของผู้มีอำนาจสูงสุดใช่หรือไม่นะคะเราจะได้ไม่ลืมว่าในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่ถูกที่ควรจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่สำคัญนะคะเราเรียกร้องชัดเจนว่าเรามีข้อเรียกร้องและมีข้อเตือนใจข้อหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจกับรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอาจจะเป็นคนละเรื่องกันอันนี้ในการเคลื่อนไหวเรื่องรัฐธรรมนูญเราจะต้องละเอียดอ่อนเรื่องนี้ด้วยนะคะว่ารัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจจริงๆนั้นกับการที่เราเฝ้าพร่ำบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนถ้าหากว่าเราฉีกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมลงไม่สำเร็จแล้วเราให้รัฐธรรมนูญมาจากประชาชนเนี่ยเราอาจจะได้รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรที่ซ้ำรอยฉบับวัฒนธรรมที่ยังไม่ถูกทำลายก็เป็นได้นะคะดังนั้นเราหวังว่าวรรณกรรมว่าด้วยรัฐธรรมนูญในฝันนี้จะเป็นคู่มือของประชาชนนำเราไปสู่ข้อถกเถียงบทสนทนาว่าด้วยการร่างหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกครั้งไปโดยไม่ปล่อยให้รัฐธรรมนูญตกเป็นของและตกอยู่ในมือของช่างเทคนิคทางกฎหมายเพียงลำพังอีกต่อไปอันนี้เป็นภารกิจของกลุ่มแคร์นะคะในการขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญต่อไปขอบคุณมากค่ะ